สวัสดีครับสวัสดีครับมาแบบรวดเร็วเลยมาอยู่พวกเราครับครับอยู่กับผมมาโกโร่สลัดครับและผมเทอร์โบจากเทอร์โบบอร์ดครับครับผมตอนนี้เรามาถึงการแข่งขันในรอบที่6เรียบร้อยนะครับโอ้โหเมื่อกี้ในสุดความฝันของเราก็เป็นจริงใช่ไหมครับเห็นเด็กฟ้านะครับผมเอาชนะเด็กสีเขียวนะต้องบอกก่อนนะครับท่านผู้ชมว่าครับผมเด็กสีฟ้าเนี่ยไม่ว่าเป็นฟ้าไหนก็แล้วแต่นะครับผมจะค่อนข้างแพ้ทางกับเด็กสีเขียวครับผมค่อนข้างเยอะแมตช์อัพนี่คือเราก็เรียกว่าสีเขียวเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบเยอะเลยได้เปรียบครับผมนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ครับเพราะว่าค่าไล่เยอะสูงๆของสีฟ้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ใช่แต่ว่าเทิร์นเกมที่แล้วจะเป็นการเน้นสแปนบอร์ดถูกทางสีฟ้าด้วยต้องชมเลยว่าใบหนึ่งที่เราคุยกันก่อนเริ่มแข่งขันเนี่ยว่าแหมมันไม่เก่งเลยนะเพิ่งคุยกันเลยนะจินเบจินเบไล่4เพราะค่าไล่หนักมากคือ4ได้ 2,000 ได้พาวเวอร์ 2,000 การ์ดไม่มีการ์ดไม่มีเลยยกค่าไล่3ต่ำหรือต่ำกว่ากับใต้กองกับใต้กองนะครับแต่เราก็ลืมดูไปว่าเขามีทิกเกอร์อยู่ข้างล่างนะครับครับผมซึ่งทิกเกอร์เนี่ยเอาตรงท่านผู้ชมหวังก็ไม่ค่อยจะได้หรอกจริงๆหวังไม่ค่อยได้แล้วครับพี่มังกุโร่มันเป็นดวงเลยอ่ะแต่ว่าจากการที่ฝั่งของใครนะคุณอะไรนะสักที่เป็นเจ้าของเด็กอ่ะเขาเปิดเด็กด้วยความสามารถของเซนโทมารุได้เขาเลยอาจจะรู้ว่าอาจจะมีจินเบนะอยู่ในไลฟ์นะครับผมการเล่นบางทีเราก็เลยอาจจะคิดว่าเอออาจจะไปหวังกับช็อตแบบนั้นได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าออกมาแล้วว่าจินเบออกมาจากไลฟ์และทูได้ถูกจังหวะพอดีนะครับผมก็ทำให้แบบว่ามันเป็นช็อตแบบว่าเรียกว่ามีละเคลื่อนช็อตคุณลูเทอร์ลิวคุณลูเทอร์ลิวครับผมลูเทอร์ลิวคือมันเป็นมิละเคลื่อนช็อตมิละเคลื่อนจริงๆจริงๆเพราะว่ามันจะอะไรพอดีขนาดนั้นถึงแม้ว่าจะมีทิกเกอร์ลงมาได้แต่ถ้าบนสนามไม่มีค่าไล่3หรือต่ำกว่าก็ลงมาได้แหละแต่มันจะงงเหงาก็คือไม่ได้ใช้ความสามารถใช่ซึ่งจังหวะนั้นเนี่ยคือต้องทางฝั่งของคุณไอซ์ครับผมต้องการแค่1บล็อกเกอร์1บล็อกนะฮะเพื่อให้เกมมันยืดออกไปได้ใช่นะฮะเพื่อแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการโต้กลับด้วยการสแปมบอร์ดของฝั่งตัวเองและของฝั่งสีเขียวซึ่งแน่นอนครับว่าทางฝั่งสีเขียวเองเนี่ยคือต้องบอกว่าคุณไอซ์เนี่ยช่วงต้นเกมเนี่ยลำบากนิดนึงเพราะว่าโดนจินเบเข้าไปตอนแรกตั้งแต่แรกแล้วคือโดนทางฝั่งของตัวคิคุไปยิ่งมากุโร่แต่ว่าโอ้โหกลับมาในจอมาอีกแล้วครับวันนี้เป็นวันของสีฟ้าจริงๆหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นรอบที่6แล้วซึ่งจะเริ่มอันดับสูงไปเรื่อยๆคุณเจสิก้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมมาแข่งฟ้าม่วงเล่นเป็นฟ้าม่วงใครจำได้ครับผมนะครับแต่วันนี้นะครับเป็นฟ้าล้วนนะครับและเป็นทางฝั่งของโดฟามิงโก้นะฮะบอกเลยอันนี้พูดส่วนตัวว่าตั้งแต่ผมเล่นโดฟามิงโก้มาผมไม่เคยแพ้สีม่วงเลยนะจริงๆโอ้โหอย่าพูดให้คุณณพลได้ยินนะอ้าวเดี๋ยวเสียกำลังใจแต่ว่านั้นเป็นลิสต์เก่าเป็นแบบเล่นช่วงต้นไม่ใช่ช่วงสตาร์เตอร์มีบูเตอร์แล้วแต่ว่าเป็นช่วงต้นๆที่ว่าคนยังไม่ได้เล่นหรือว่าที่แพลงการแข่งขันไม่ได้เข้มข้นขนาดนี้การจัดเด็กยังไม่หลากหลายใช่ดังนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าหลังจากที่ผมมาดูมาภาคการแข่งเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าผมกลับไปเล่นอีกเนี่ยโดฟามิโก้ไม่ก็เจอม่วงไม่ง่ายนะไม่ง่ายเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่จะเห็นได้ว่าเด็กโดฟามิโก้คือจะเหนือกว่าคือการสแปมบอร์ดการสแปมบอร์ดนะฮะเรียกว่าเร็วเลยแหละถ้าเกิดว่าเรียงการ์ดท็อปเด็กได้ดีค่าไล่4จะมาเพียงแค่ทุนจ่าย3เท่านั้นครับผมแล้วลงมาแบบไม่ต้องเสียมือด้วยนะพี่โก้เพราะมันการเป็นการเรียกจากเด็กเราก็แหมตื่นเต้นกับเด็กสีฟ้าลืมขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราเลยครับผมก็คิดนะครับผมครับก็ถือว่าเป็นผู้ให้บริการนะครับแล้วก็ผู้จัดจำหน่ายการ์ดเกมภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ร้านการ์ดเกมชั้นนำก็คือฮารุยโฮมครับผมโมเดิร์นการ์ดจำหน่าย2ล้านนะที่ All Way 1ชั้น4อ่ะครับเปิดเทอมมานะครับเข้าเทอมแรกเนี่ยคุณเปิดเทอมแหมผู้ชนะรักเลยเปิดเกมมาคุณณพลเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับผมบอกผ่านลงดงแล้วบอกผ่านส่วนคุณทางเจสสิก้าเนี่ยลงทางฝั่งของเฟโรน่าเฟโรน่ามาก็หาเปิดการ์ด5ใบนะครับก็เรียงการ์ดได้ไม่ได้หยิบอะไรขึ้นแต่เป็นการเรียงนะฮะแล้วแปะกลับไปที่เดิมใช่ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียงเอาใบที่ต้องการขึ้นมือแล้วที่เหลือก็จะเป็นสับกันระหว่างใบที่ต้องการกับทางฝั่งของเจ็ดเทพจนสลัดครับผมเป็นใบที่2ใช่ก็จะเป็นอย่างนั้นซึ่งเป็นการเปิดเกมได้ดีด้วยเพโลน่านะตีเข้ามาครับก็การ์ดที่ 1,000 ครับแล้วก็ลงเป็นโอนิงาชิมะนะฮะก็ตามสเต็ปนะถือว่าเล่นเร็วมาถือว่าสเต็ปนี้ดีนะคุณพลมือดีดีทั้งคู่เลยว่าได้อย่างนี้แล้วกันนะฮะตามคอนเซ็ปต์ทั้ง2ฝ่ายเลยครับผมแล้วก็ใช้ความสามารถโดฟามิโก้ฮะติด2ด้งที่ตัวเองแล้วเมื่อโจมตีแท็บเพิ่มอีก1ด้งนะฮะจะได้เปิดท็อปเด็กถ้าเป็นเจ็ดเทพจนสลัดค่าไล่สี่ลงมาวางเลยแต่ว่าวางแบบ
นอนนะแบบเลสนะครับผมวางแบบว่าตั้งนี่เก่งเกินใช่ แล้วลงมาเป็นทางฝั่งของโมเลียแกโคโมเลียไฟนี้ก็มีความสามารถคือสามารถนำการ์ดเจ็ดเทพโจรสลัดขึ้นมือได้หรือทีเลบาร์ก็ได้ครับผมแต่อยู่เด็กโดฟามิงโก้ก็ต้องเป็นเจ็ดเทพโจรสลัดแหละครับผมคุณเจสสิก้ายังมีไลท์อยู่คุณเจสสิก้ายังมีไลท์อยู่5ไลท์นะครับผมเดี๋ยวรบกวนครับก็แถบเกาะโอกินิชิมะครับผมก็เพิ่มตรงก่อนเลยก่อนจะทำอะไรก็เดี๋ยวลืมบางทีอาจจะลืมครับผมแล้วก็โอ้ยลงมาเป็นคิงค่าลาย6ก็ทำลายได้เลยนะครับทำลายได้เลยโมเลียคือไม่มีได้หือได้เอือนะครับแล้วเป็น4เรา4ลายเท่ากันครับตอนนี้ครับผมไคโดโจมตีที่ 5,000 คุณเจสสิก้าเลือกที่จะไม่กาดนะเนี่ยครับอย่างที่พี่มังกุโร่ว่าเลยว่าทำไมอาจจะแพ้ทางสีม่วงเพราะว่าสีม่วงเนี่ยเป็นตัวการเป็นการที่ KO คาแรคเตอร์เข้าได้แบบตรงๆเลยนะฮะสแปมมาถ้าแต่เชื่อไหมแต่เชื่อไหมว่าโดฟามิโก้สแปมบอร์ดไวกว่าไวกว่าจริงๆครับผมเพราะว่าเขาไม่เสียมืออย่างที่บอกฮะแล้วลงมาเป็นบาโทโรนิคุมะนะครับผมและตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าโดนน็อกโดน KO เนี่ยจะเรียกแปซิฟิต้าจากบนมือได้ใช่ครับผมก็เป็นการคอมโบคอมโบอยู่ที่ว่าใส่นี่ด้วยหรือเปล่าแปซิฟิต้าไม่ใช่ใส่อะไรฮะอีกตัวนึงที่เรียกค่าไล่จ่าย2เรียกอ๋อไม่ใส่แน่นอนเพราะว่านั้นไม่ใช่เจ็ดเทพครับผมนะครับผมก็จะเป็นแบบว่าการตีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมครับแล้วบอกผ่านเลยนะครับต้องเสียเวลามาตีทางฝั่งคุมะอีกใช่แต่ว่าข้อดีของการใช้สกิลของเจ็ดเทพจนของโดฟามิงโก้เขาจะได้ตี 7,000 ทุกเทิร์นนะครับที่มังกุโร่ใช่ครับตอดไลท์คุณนับคนไปเรื่อยๆเลยเนี่ยใช่ครับแล้วเป็นการตีที่ได้บอร์ดตัวได้2 อย่างโอ้โหได้ทั้งสแปมบอร์ดได้ทั้งได้ทั้งไลท์พอยต์ด้วยนะครับเอาละครับตาคุณนพลก็โอกาสนิชิมะครับเลยนะฮะแท็บสเตทก่อนไม่ลืมจะได้ไม่ลืมกันใช่ครับผมแท็บจบประกาศจบเทิร์นลืมใช้นี่เกาะนี่เหงาเลยนะฮะใช่มันทำให้ด้งเนี่ยกลับมาคือเต็มไวเต็ม10ไวมากครับผมเพราะอย่างที่บอกคือเด็กสีม่วงจะความสามารถแต่ความสามารถต้องทำการลบด้งก็คือเอาด้งกลับไปที่เด็กใช่ครับก็ปิดจุดอ่อนนี้ด้วยเกาะโอนิงาชิมะนะฮะครับมาแล้วครับทางฝั่งของคุณณพลครับจะใช้ในส่วนของไคโดโจมตีหรือเปล่าซึ่งน่าจะตียังไงก็ต้องตีแล้วครับแต่ว่าจะติดด้งไหมไม่ติดนะฮะตีไปที่โอ้ตีไปที่คุมะนะครับผมครับจะกาดไหมอุ้ยและใช้กาดด้วยและใช้พวกอากาศด้วยนะครับผมแสดงว่าเลี้ยงไว้แล้วใช่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไล่ลงมานะครับผมแล้วก็ตีซัมมาที่คิงนะฮะแล้วก็ใช้ความสามารถของคุมะเรียกปาซิฟิต้าจากมือได้นะครับแต่เหมือนจะไม่มีโอ้เนี่ยเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งแล้วทางฝั่งคุณณพลครับลงควีนลงมาครับผมเก็บ1ด้งถ้าเลือกที่จะใช้นะครับเก็บ1ด้งจั่ว2แล้วทิ้ง1ทิ้งอะไรก็ได้ครับผมถ้าให้ดีที่สุดทิ้งอะไรครับพี่มาคุโร่ก็เกาะนั่นแหละนั่นแหละครับตามสเต็ปเป๊ะๆใช่มีใบเดียวก็เพียงพอครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการ์ดที่จะใช้ทำลายยังไม่มีครับผมทำลายเกาะที่อยู่ในสนามแล้วนะครับก็อยู่ยาวๆจนจบเกมไปเลยแล้วก็ลงมาเป็นแบ็กมาเรียที่เป็นบล็อกเกอร์นะครับครับผมซึ่งควีนตัวนี้ก็เป็นบล็อกเกอร์เหมือนกันอืมเท่ากับมีบล็อกเกอร์แล้ว2ตัวสละคุณณพลครับผมแต่ก็อย่าลืมนะโดฟามิงโกตี 7,000 ทุกเทิร์นถ้าเขาเลือกที่จะใช้ความสามารถแต่ว่าจังหวะนี้เจสสิก้าเองอาจจะต้องเรียกว่าสแปมบอร์ดก่อนนี่ครับโอ้แต่เลือกที่จะเป็นโอ้โหเลือกที่เป็นโดฟามิงโกค่าได้7แล้วเอาทางฝั่งของคิงขึ้นมือกลับขึ้นมือแต่ข้อเสียเลยคือกลับขึ้นมือนะครับใช่จริงทำไมเขาไม่ทำให้กลับเข้ากองอันนั้นโหดไปนะฮะแต่ว่าแบงค์อื่นเขาฆ่านะแต่การกลับขึ้นมือไปเงี้ยคิงถ้าลงมาก็จะได้ฆ่าคอส4ลงมาอีกรอบนึงนะอย่างน้อยกลับไปโปะท็อปเด็กก็ยังดีใช่เอาละฮะต้องดูว่าจะเล่นยังไงต่อนะฮะแล้วก็เอาโดฟามิงโกตีเข้าไปนะครับก็ต้องบอกผ่านแหละครับเพราะว่าด้งมาหมดแล้วเนื่องจากว่าเด็กฟ้าโดฟามิงโกเองไม่มีอะไรที่จะไปเรียกว่าสแปมด้งนะเอายังไม่มีครับก็คือต้องเล่นไปตามเกมตามเทิร์นหมดเท่าไหร่ก็เท่านั้นใช่ครับผมครับเอาละฮะโอเคครับก็จบกันไปครับในน่าจะเป็นช็อตที่กำลังตีแล้วคุณณพลคิดอยู่ฮะว่าจะบล็อกหรือจะกาดที่ลีดเดอร์ดีก็ตอนนี้ก็ถ้าเกิดกาดเนี่ยก็จ่ายไปทั้งหมดรู้สึกจะ7-2ด้งนะที่ติดกับโดฟามิงโกครับผมก็ต้องกาดทั้งหมด 3,000 หนักมือก็ตัดมือได้เยอะอยู่คือที่จำเป็นจะต้องคิดเนี่ยเพราะว่าถ้ามันเข้า2เนี่ยมันอาจโอกาสที่จะโดนหวดในเทิร์นถัดไปมันจะโดนนวดเรื่อยๆครับผมดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องให้เหลือ3เนี่ยครับผมก็กาดครับผมครับเรียบร้อยอ๋อนั่นติดกาด1ด้งใช่ไหมน่าจะ1ด้ง1ด้งเพราะว่ามันเป็นที่เราเห็นนี่เป็นของขึ้นมานั่นคือ payment โอเคครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยขออภัยด้วยครับผมเอาละฮะก็ยังเลือกที่จะไม่ใช้บล็อกเกอร์ในการบล็อกนะฮะครับผม
คือก็ดูแล้วว่าอาจจะเก็บไว้ช่วงหลังๆเพราะว่ามือสามารถบล็อกได้นะครับผมแล้วการที่จะลงเอ็กเด็กลงมาจ่ายไล่5แล้วไปเก็บต้องดิดมือเขา1ใบเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มไม่ค่อยคุ้มเพราะมือเขาเยอะอยู่มือเยอะเขามีตัวเลือกในการทิ้งได้เยอะครับผมเขาอาจจะทิ้งใบที่ไม่อยากจะเก็บไว้ก็ได้ครับไอ้พวกใบที่แบบว่าไม่เสียค่าไม่มีแต่ว่าคุณเจสสิก้าเนี่ยถ้าอยากจะใช้ความสามารถของโดฟามิงโกอีกอาจจะต้องเปิดท็อปเด็กตัวเองเพื่อเรียงก่อนนะฮะไม่แต่เขามีนี่อยู่ในมือเขามีเป็นโดฟามิโกไลท์3อยู่อ๋อตัวนั้นก็มีความสามารถเรียงท็อปเด็กได้เหมือนกันครับผมเรียงไม่ได้เท่ากับทางฝั่งของจะเรียงได้5ใบอ๋อเรียง5ใบเหรอโอเคโอเคขออภัยครับเรียงได้5ใบเอาละฮะแล้วก็ตีไปด้วยไคโดก็การ์ดด้วยโบอาอีกแล้วนะครับแล้วก็ลงเอ็กเรทครับพี่มังกุโร่เอ้าเก็บโอเคเก็บไหมอ่ะต้องดูว่าเก็บจะเก็บด้งไหมถ้าเก็บด้งเก็บด้วยคุณเจสสิก้าต้องเลือกทิ้ง1ใบในมือแต่ว่าตัวเลือกเยอะเลยก็อาจจะเป็นมิฮอคหรือเปล่าครับผมค่าไล่มันเยอะไปหน่อยใช่แต่เก็บถ้าเกิดไล่มิฮอคมาตัดควีนก็ดีนะต้องรอดูฮะแต่ถ้าเกิดไล่มิฮอคนี่คือจะเล่นเล่นอะไรไม่เล่นอะไรไม่ได้เลยครับผมมันคือมันค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะใหญ่เกินครับผมแต่ด้วยพลังที่ 9,000 เองนะจริงๆสัก8เนี่ยจะสวยกว่าอืมครับเดี๋ยวเราโทรไปบอกทางฝั่งของบันไดมั้ยไม่ได้ครับน่าจะพิมพ์ไปหลายหมื่นใบแล้วแล้วก็เรื่องที่จะทิ้งครูมะโดนแบนครับอย่างนั้นโอเคครับทางฝั่งของคุณณพลเข้าเทิร์นมาก็ใช้โอกานิชิมะก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ลงจูตะเพิ่มนะฮะโอ้อุตะเนี่ยเป็นบล็อกเกอร์ที่น่าปวดหัวอีก1ตัวนะครับผมที่ตะกี้คุณเจสสิก้าเลือกที่จะทิ้งคูมะจากในมือจากผลของเด็กก็คงคิดว่าไม่มีแปซิฟิต้าอยู่ในมือแล้วนะฮะโอ้โหนี่คุณเท่ากับว่าคุณณพลนี่มีบล็อกเกอร์ถึง3ตัวเลยนะครับกลายเป็นว่ากลายว่าที่เราเห็นนี่กลายเป็นทางฝั่งของคุณณพลเนี่ยแล้วก็บอกผ่านเลยได้ไวกว่านะใช่ครับแต่ว่าทางฝั่งของคุณเจสสิก้าตอนนี้ก็มี10ด้งเรียบร้อยครับครับผมและแต่ว่าแต่ยังไงก็ต้องเปิดท็อปเด็กก่อนแหละพี่มังกุโร่ข้อดีกว่าคือว่าทางฝั่งของคุณเจสสิก้าเนี่ยตัวทางฝั่งของไคโดได้7จะไม่โดนผลของอุตะอ๋อนะหมายถึงโดฟามิงโกใช่ไหมฮะโทษทีครับโดฟามิงโกโดฟามิงโกจะไม่โดนผลของอุตะจากความสามารถของเขาที่ว่าจะสั่งเลสต้องฆ่าไล่5ลงไปครับซึ่งโดฟามิโกตัวนี้ค่าไล่สูงถึง7เลยทีเดียวใช่ในผลเสียก็ยังมีข้อดีอยู่ครับผมอาจจะมองว่าค่าไล่สูงแต่ก็นะครับมันจะหลบสกิลพวกนี้ได้แต่ว่าเป็นค่าไล่7ที่ได้แค่พลังแค่7ใช่โอ้โหใจร้ายมากใจร้ายครับทุกคนนี่คือ7แต่ได้8ได้9กันอ้าวแล้วลงมาเป็นมีฮอคจริงๆครับแล้วก็ตัดควีนกลับไปใต้กองเลยครับผมเอานะครับตัดตัวบล็อกเกอร์ก่อนเลยก็จะต้องใช้โดฟามิโกเนี่ยตีไปก่อนนะฮะที่ลีดเดอร์จะใช้บล็อกเกอร์ไหมจะใช้เป็นแบ็กมาเรียหรืออุตะนะฮะก็ถ้าจะเป็นเราเนี่ยอาจจะต้องใช้แบ็กมาเรียดีกว่าคุ้มกว่าใช่เพราะว่ามันอุตะเนี่ยเก็บไว้สักเทิร์นต่อไปทั้งหมดเขาไล่ลงทั้งไล่3มาใช่จะได้เลสตัวอื่นไปใช่ตอนนี้ไม่มีอะไรให้เลสนอกจากเพโรน่าซึ่งเขาไม่เอามาตีเราอยู่แล้วถูกต้องครับผมครับผมแต่ก็ไม่แน่นะถ้าแบบว่างๆเหงาๆก็อาจจะมีตีนะแต่เทิร์นนี้ยังครับเพราะดงไม่เหลือแล้วตีก็ได้นะแต่มันไม่มีอะไรกลายเป็นเลสตัวเองเฉยๆถ้ามองเป็นภาพประตูก็เข้าไปเหมือนเข้าไปจิ้มมุ้งมิ้งทีเดียวโอ้โหแล้วดูสิครับจะทำอย่างไรอ้าวแถบหนึ่งด้งกลายเป็นใช้ 4,000 นะอีเวนต์โบโลเบสนะครับพี่มาคุโร่ครับผมไม่ต้องบล็อกไม่ต้องอะไรเลยครับผมแล้วก็ตีที่ 6,000 ครับผมตีเข้าไป 6,000 ครับจะไม่ได้ใช้ความสามารถนะฮะพอด้งไม่พอนั่นเองใช่ครับคือข้อเสียของทางฝั่งโดฟามิงโกนั่นก็คือตัวเด็กของเขาเองเนี่ยคือเวลาไล่ค่าไล่ใหญ่ๆแล้วมันจะไม่พอใช้ในการใช้สกิลอะไรอย่างเงี้ยครับพี่มาคุโร่ก็เป็นอะไรที่อึดอัดเหมือนกันนะถูกโอ้โหแล้วเลือกที่จะรับด้วยนะฮะรับได้ยังไม่ยอมเสียบล็อกเกอร์อะไรเลยคงเก็บไว้แบบเลทเกมสำคัญเพราะว่าคือต้องบอกว่าทางฝั่งของคุณเจสสิก้าเนี่ยสีฟ้าไม่มีทำลายไม่มีทำลายแล้วเต็มที่ก็ยกขึ้นมือครับนะครับหรือว่าจะเป็นมีฮอคเขาเก็บเขากองก็ไม่ได้ไล่กันไม่ได้บ่อยใช่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นตัวค่าไล่สูงสูงเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็จะยกไม่ได้อีกครับผมเอาละมาดูกันว่าคุณณพลเล่นอย่างไรแต่ว่าคุณณพลตอนนี้ลงไคโด10อาจจะไม่คุ้มไม่คุ้มแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ไล่ตามอยู่นะครับถ้าลงไคโด10มาเนี่ยโดฟามิงโกสแตมบอร์ดใช่รัวๆฟึบอ่ะตีไปก่อน 5,000 ตีที่ลีดเดอร์ขอ 1,000 ครับผมครับผมง่ายนะฮะแต่ยอมนะครับเจสสิก้าอยากได้มือครับผมเหลือ3ไลน์แล้วเพราะว่าไลฟ์อยู่เหลืออยู่พอสมควรตอนนี้ครับผมฟึบแล้วก็เอ็กเดรกตีใส่ลีดเดอร์ครับผมลีดเดอร์เพราะว่าตัวโดฟามิงโกกับก็คือพลังเยอะเหลือเกินพลังเยอะนะครับตอนนี้ 7,000 จริงๆก็ไม่ค่อยเยอะนะ
ติดแค่2ดวงก็ตีได้แล้วครับเอาละฮะก็ขอตัดไลท์ดีกว่าอยากน่าจะมีตัวใหญ่ล่ารอไล่ลงในมือได้แล้วเป็นอุตะครับผมตีเข้ามาอีกจะตีไปเลยก็การ 1,000 ครับผมไปเอาวอลเกอร์มาตีนี่ถือว่าใจถึงนะใช่ครับผมแต่ว่าโอ้โหอาจจะให้ 2,000 เลยนะเพราะว่าข้างบนเนี่ยอาจจะเป็นใบสำคัญใช่ครับเอาละฮะใบสำคัญนี่ต้องใช้เจะเทคไลท์ไปเลยสำหรับคุณเจสิก้าแต่เทคไลท์ไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าพอเหลือ2ปุ๊บมันโดนยิงโดนเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าใครโดนยิงไลท์ได้ใช่ครับถ้าไม่ตายครับโดนยิงไลท์ลงแทสเลยไปเลยโอ้โหไม่ขึ้นมือด้วยใช่ครับแล้วก็กาดด้วยใบ 2,000 เลยนะใบนี้ก็เป็นไคโดไล่9หรือเปล่าลงมาโอ้โหแล้วนั่นโอ้โหไล่10เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงเอาบล็อกเกอร์ตีเข้าไปเลยนะฮะใช่ครับเพราะว่าอยู่ไปก็ไล่บ่อยครับผมเอาละฮะทำการเก็บ6ด้งนะฮะแล้วก็ล้างกระดานเลยทั้งเราและเขาเชื่อไหมพอลงอย่างนี้มาคุณณพลเกมจะตามทันทีต้องรอดูครับพี่มากุโร่ว่าเขาอาจจะมีอะไรในมือที่รอเล่นในเทอร์หน้าหรือเปล่าแต่ว่าทางฝั่งของคุณเจสิก้าดูแกเตรียมพร้อมไว้แล้วเดี๋ยวดูนะนี่ลงมา1ใบก่อนนะฮะยังไงเขาก็ต้องเลี้ยงท็อปเด็กให้ได้ใช่ไม่งั้นมันจะเป็นการใช้ดวงมากเกินไปใช่ถูกไม่ควร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 จะเปิดแบบว่าไม่มีอะไรแล้วเปิดใช่เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเปิดมาไม่เจอเนี่ยคือมันเสียดงฟรีๆเลยนะอุ๊ยแล้วก็ใส่ไปเลยครับ 3,000 แท็บอีกอ้าวไม่ใช่นั่นไงนั่นแล้วไม่ใช่ด้วยโอ้โหเราเพิ่งพูดกันอยู่ยกๆเมื่อกี้อ้าวแล้วคำบนมือมีตัวฟามิงโก้แต่เลือกที่จะไม่ไล่ลงนั่นนะสินะฮะโอ้เล่นเลยใช้สกิลฟรีเลยนะฮะเธอนี่คืองงงงตรงเนี้ยคือตรงที่ว่ามีโดฟามิงโก้มีใบเลี้ยงอยู่แต่ยังไม่แต่ไม่ใช้แล้วคือติด3ด้งนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้คุณเจสิก้าคิดว่าเปอร์เซ็นต์ในการเปิดมาเป็น7เทพในเด็กของเขาเนี่ยสูงจริงๆแล้วคิดว่าอาจจะออกมิดเพย์มิดเพย์แบบเนี้ยเจอบ่อยนะครับตัวผมเองในที่เล่นเนี่ยคือชะล่าใจที่ว่าเปิดยังไงก็เจอคิดว่ายังไงก็ได้แหละใส่มาเยอะใช่แต่ว่าเปิดไปเนี่ยเจออย่างไรเข้าไปก็แบบเหงาและทำให้ลูกเกมเปลี่ยนได้เลยนะพี่มาโก้ใช่อย่างเงี้ยเหมือนกับเราเนี่ยแบบนี้เนี่ยถ้าเจอทางฝั่งของทางฝั่งของคุณธนพลเล่นโดยการใช้ไคโดตีก่อนนะฮะครับผมอาจจะตั้งตีเพื่อเข้าไป1แทสยิงแล้วก็ทำอะไรสบายๆแต่ไคโดไล่กล้าไปทางออกที่ดีใช่ก็คือเคลียร์บอร์ดเลยนะฮะโอ้แล้วเปิดด้วยไคโดไล่10ก่อนนะครับผมครับตีไปก่อนอย่างเชิงก่อนฮะแล้วเหลือ2ไลน์แล้วสำหรับคุณเจสิก้านะฮะต้องมาดูว่าจะทำอะไรได้แต่ว่าไคโดไล่9ตอนนี้ยังลงไม่ได้นะฮะลงไม่พอโดนเก็บด้งไปจากเทิร์นที่แล้วแล้วก็ตีซ้ำด้วยลีดเดอร์ไคโดฮะครับผมก็กาดไว้นะครับแล้วก็ลงโอ้โหเรียบร้อยครับมีฮอคไล่4เท่านั้นคิงฮะคิงไล่6ที่ลงมาทำลายคอส4หรือต่ำกว่าครับผมกับการเก็บด้ง1ใบครับผมซึ่งเลยกลายเป็นเกมที่น่าลำบากใจสำหรับคุณเจสิก้าแล้วฮะเจสิก้าต้องลงตัวฟามิงโก้ก่อนโอ้โหนะจริงๆด้วยความด้วยความหวังดีอยากจะมีหรือเปล่าอย่าแค่มีอยู่บนมือไงอ๋อเห็นแล้วใช่ไหมครับใช่อ๋อหมายถึงว่าตัวเล็กตัวฟามิงโก้ตัวเล็กอ่ะแล้วลงมาเป็นทางฝั่งของตัวใหญ่ตัวใหญ่แทนนะครับผมพัดเก็บขึ้นมือไปนะฮะครับผมหรือว่าที่เราเห็นคือตัวใหญ่อุ้ยแล้วเป็นโบอาอุ้ยโอเคครับยังโชคดีอยู่ที่มีเจ็ดเทพจนสลัดอยู่บนท็อปเด็กนะฮะเราสงสัยที่เราเห็นจะเป็นตัวใหญ่เป็นตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวเล็กนะครับผมแกเลยต้องเรื่องเสียงตีแล้วใช่ต้องขออภัยโอเคครับนะครับผมเราดูอาจจะเป็นความจำเป็นอยู่แล้วนะฮะใช่ต้องเป็นการวัดดวงจริงเอาละจะทำอย่างไรต่อสำหรับคุณเจสิก้าแต่คุณณพลก็เหลือไลน์แค่ใบเดียวแล้วนะตอนนี้แต่ว่าคุณเจสิก้าเนี่ยคือเหลือไลท์2ซึ่งเทิร์นนี้เนี่ยโอ้โหถ้าโดนแล้วไม่เหลือด้งไว้ไล่เอาตรงบล็อกเกอร์ตัวเล็กแล้วด้วยเจอไคโดตีออลอินครับผมหรือว่าไล่อะไรก็แล้วแต่แล้วออกไคโดตีหนักๆไปทีนึงให้ได้ไลท์แล้วก็ยิงไลท์แล้วก็เอา12ตีอันนี้หนักนะหนักจริงๆครับเพราะว่าทางฝั่งคุณเจสิก้าไม่มีต้องขอบล็อกเกอร์ตัวเล็กสักตัวนึงอะแต่ไม่มีแล้วไงนั่นน่ะสิฮะด้งหมดแล้วโอ้โหอันนี้ครับกาดนะครับผมครับแล้วกาดด้วยนะครับคุณณพลก็ไม่อยากเสียไลท์แล้วนะครับเพราะว่าก็อันตรายเหมือนกันนะครับมาดูครับจะเป็นไฟนอลเทิร์นหรือเปล่าครับของคุณณพลครับโอ้โหเอาล่ะครับอ๋อยังไม่ทันอ๋อจะยังมีอีก1ด้งเกาะโอกานิชิมะอยู่ใช่ครับดึงกลับมาได้ดึงกลับได้โอ้โหเนี่ยเป็นข้อดีของเกาะเลยฮะมันจะดึงด้งกลับมาเงี้ยทุกเทิร์นครับผม
จะเล่นอย่างไรแต่ตอนนี้คุณเจสสิก้าไม่เหลือบล็อกเกอร์แล้วคุณณพลจะปิดเกมในเทอร์นี้เลยหรือเปล่านะฮะเพราะสามารถโจมตีได้2ครั้งกับยิงไลท์1ทีเป็น3แต่ว่าการันตีแน่ๆ1ครั้งครับผมเอาละฮะถ้าเป็นผมก็จะเอาทางฝั่งของทางฝั่งไคโดตีก่อนตัวไคโดตัวไหนครับตัวล่างก่อนลีดเดอร์นะครับปั๊มก่อนปั๊มบอร์ดปั๊มด้วยด้งก่อนให้เขาต้องรับเสร็จแล้วก็ยิงแล้วก็ตัวตามด้วย12แล้วจบด้วย12เอาชัวร์ใช่เขาต้องการถึง 7,000 การหนักมากเลยฮะ12เนี่ยแล้วคือที่สำคัญคือด้งแถบหมดแล้วแน่นอนว่าไม่เจออีเวนต์แน่นอนแน่นอนอีเวนต์ต้องการจากมือตัวเองเท่านั้นไม่มีแน่นอนครับโอ้โหเอาละคุณณพลจะทำตามที่พี่มาคุโร่บอกหรือเปล่าด้วยการโจมตีแต่ว่าอย่าไปเชื่อผมมากเอาละฮะเพราะผมไม่ใช่คนแข่งไงผมไม่มีอะไรต้องสูญเสียไงโอเคผมพลาดไงโอเคแต่เกิดคนที่เขาแข่งเนี่ยเขาก็ต้องเพย์เซฟจะต้องเพย์เซฟใช่ใช่จริงๆนะสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นไปตามที่เราพูดเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรโดนพลิกกลับเลยเพราะว่าที่เราพูดไปเราไม่ได้แข่งอ้าวปะโถพูดหมายถึงคุณนับคนสิครับโอเคแต่ถ้าเกิดเราแข่งเขาจะโดนโจมตีสวนได้ถ้าเราแข่งผมก็จะไม่ทำตามที่ผมบอกผมก็จะค่อยๆตีตัดคาแรคเตอร์ไปใช่เพราะมันเสี่ยงจริงเนี่ยครับผมก็คือเขาก็รู้แหละนะครับผมก็เลือกที่จะไม่เสี่ยงนะครับผมครับผมเอาละแต่นี่ตีไหมคือยังจับไว้อยู่ยังไม่ปล่อยมือตีครับ5,000เลือกที่จะไม่ปั๊มด้งเข้าไปเลยโอ้แล้วก็กาดตายนะครับผมแน่นอนแหละเพราะคุณเจสสิก้ายังพอมีมือบนมือเหลืออยู่อาจจะมีไคโดไล่9ลงมาครับเก็บโบอาก่อนแล้วก็ลัสตีครับก็เป็นไปได้นะฮะพอลัสตีได้แล้วค่อยยิงก็ได้แต่ถ้าไคโดไล่9ไม่พอเก็บด้งไม่พอครับผมโอเคไม่พอแต่ก็คิดหนักนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีเพราะว่าเหลืออยู่2พออยู่2ไลท์เนี่ยคือถ้าตีไปแล้วเนี่ยแล้วจะมายิงเก็บด้งโดยที่ไม่ได้ตีอีกเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าจริงๆครับเพราะคุณณพลเหลือไลท์เดียวแล้วด้วยถ้าแล้วไม่ลงบล็อกเกอร์ในเทิร์นเนี้ยคุณเจสสิก้าออน่าจะออลอินใช่เพราะว่าเขามีตัวใหญ่อยู่แล้วตัวนึงก็เอาโดฟามิโก้โดฟามิโก้ตีก่อนถ้าเข้าก็ที่เหลือก็ใส่ครับยัดด้งครับผมแล้วก็ตีอีก2เลทใช่โอ้โหเนี่ยครับไม่แน่ใจว่าการที่เอาลีดเดอร์ตีไปสดๆงั้นจะเป็นอะไรที่ตัดสินใจถูกต้องหรือเปล่าคือแต่ยังว่าการได้ด้วยแหละครับผมคือถ้าเกิดตีแล้วไม่ให้เขาการลำบากนิดนึงเนี่ยอาจจะดีกว่าแต่ว่าเราก็ไม่เห็นมือเราก็บอกไม่ได้ใช่ครับว่าเพราะว่าคุณณพลเนี่ยเล่นเก็บมือมากผมไม่เห็นเลย พี่ข้ออะไรต่อไม่ได้เลย นะครับก็คือต้องดูตามที่แกเล่นอย่างเดียวอาจจะถือบล็อกเกอร์ไว้อยู่ฮะก็เลยเลือกที่จะเล่นเธอนี้เล่นเพเซฟไปก่อนอาจจะเป็นไปได้อาจจะมีควีนอยู่ในมือนะครับผมตอนนี้คิดหนักเลยนะครับต้องให้เวลาคุณณพลนิดนึงนะครับเพราะเป็นช่วงสำคัญแล้วเพราะถ้าพาเธอนี้โดนโจมตีสวนด้วยคุณเจสสิก้านี่อาจจะจบได้เลยแต่ว่าการตามกฎการเล่นเนี่ยก็เอาครับ12,000ครับตีใส่บัวตีไปที่บูอาแฮนค็อกเลยตัดตัวตีของคุณเจสสิก้านะครับจริงๆนะบูอาเนี่ยคือแหมเขาก็ความสามารถหลากหลายนะถ้าติดด้งแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีหรือป้องกันได้จั่วได้จั่วใบหนึ่งนะถ้าบนมือไม่เกิน5นะก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าจะให้ไปกาดไม่ไหวจริงๆใช่กาดแรงมากนะอ่ะและทีนี้คุณณพลจะลงเป็นอะไรต้องลงแล้วแหละมีบล็อกเกอร์อยู่เมื่อกี้เห็นอยู่แบ็กมาเรียแวบๆกับฮิกุราชินะฮะใช่ฮิกุราชิก็มีแล้วก็แบ็กมาเรียนะครับผมครับลง1ก่อนนะครับเป็นชิกุราชิแล้วก็ตามด้วยแบล็กมาเรียจะลงไหมแบล็กมาเรียเหมือนจะยังไม่ลงก็จำเป็นต้องลงแหละเพราะว่าด้งเยอะขนาดนี้เก็บไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมหรือว่าเขาจะมีตัวใหญ่อย่างอื่นลงเป็นแบล็กมาเรียเป็นเท่ากับแต่ปัญหาคือเนี่ยเมื่อกี้ถ้าแบบว่าจะเล่นแค่นี้ควรจะติดด้งให้ไคโดครับเพราะอย่างน้อยเมื่อกี้ถ้าติดด้งไปเนี่ยเขาจะเข้าไลท์ได้ใช่ครับพอเข้าไลท์เนี่ยคือได้เปรียบแล้วนะใช่ครับผมเพราะเธอหน้าคือยิงเลยแล้วก็ตีแผ่ตีอย่างเดียวแต่อาจจะมีอะไรบนมืออีกครับที่เหลืออยู่ตอนนี้เหลือกี่ด้ง5ด้งมันจะไล่อะไรได้ควีนหรือเปล่าหรืออาจจะมีควีนกับอย่างอื่นอ๋อเป็นอุตะนะครับผมอุตินะครับผมไม่ใช่อุตะอุติแต่ว่ามีด้งให้เก็บแล้วไม่มีด้งมาเพิ่มแล้วนะครับก็ลงเฉยๆนะฮะแล้วก็เปิดด้งไว้3ด้งแล้วจบเทิร์นนะฮะแสดงว่าขู่ว่าฉันมีอีเวนต์นะครับผมเธอจะตีเข้ามาเธอมั่นใจเหรอเป็นการขู่นะฮะเสียก็เสียดายอย่างที่พี่มาคุโร่ว่าจริงๆว่าไม่ได้ติดด้งโจมตีให้กับลีดเดอร์ไคโดครับผมแต่ถ้าเกิดในมือเขาสามารถใช้อีเวนต์ได้ถึง3ด้งนี้ใช้อีเวนต์ได้หมดเลยก็โอเคก็โอเคครับผมนะครับถือว่าก็ทำได้ดีรอดูกันฮะ
แต่ว่ามีบล็อกเกอร์2ตัวนี้ก็ค่อนข้างอุ่นใจเลยทีเดียวครับผมมาดูว่าคุณเจสสิก้าจะจัดการกับบล็อกเกอร์2ตัวนี้ได้ไหมนะฮะแต่ก็ต้องเสี่ยงตีด้วยโรฟามิงโกโดยที่แบบไม่ได้เรียงกองอีกโอ้โหเป็นอะไรที่น่าหนักใจนะพี่มาคุโร่จะตีแล้วจะจ่ายดีไหมหรือว่าคือก็ตีเฉยๆดีกว่าไม่ต้องจ่ายบางทีเปิดมาเป็นเจ็ดเทพจนสลัดแต่ค่าคอร์สเกินเงี้ยเอาลงไม่ได้นะฮะครับผมต้องระวังคือมันเสี่ยงเกินนะสำหรับการที่จะตีไปโดยที่ไม่รู้ว่าข้างบนท็อปเด็กเราเป็นอะไรดังนั้นใบเรียงถึงสำคัญมากนะฮะใช่แต่ว่ามันไม่ขึ้นเนี่ยครับเอาครับคุณเจติกาเลือกที่จะตีครับผมไอ้ครับเปิดท็อปเด็กใช่ไหมใช่โอ้โหแล้วได้เรียงด้วยแล้วเป็นโดฟามิงโกที่เป็นตัวเรียกว่าบล็อกเกอร์แล้วมีความสามารถด้วยไม่ได้ก็จริงแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้เรียงครับเพราะว่าที่เรียกว่าใช้ความสามารถไม่ได้เพราะว่าบล็อกเกอร์ถ้ามันนอนอยู่จะเอามาบล็อกไม่ได้ใช่ครับผมแต่ว่าจริงๆนะแต่ยังไงมันก็รอการโจมตีได้อยู่ได้ดีอยู่แหละใช่นะเขาก็ต้องคุณนะผมก็ต้องโจมตีที่โดฟามิงโกอยู่แล้วอาจจะครับผมอาจจะนะหรืออาจจะไม่สนแล้วตีไปเลยเพราะว่ามันเพราะว่าตัวโดฟามิงโกเองเนี่ยบล็อกไม่ได้ครับคือก็ไม่ต้องสนใจก็ตีเข้าไลฟ์ดีกว่าเพราะว่าไลฟ์ของคุณเจสสิก้านี่เข้าระยะการน็อกเอาท์แล้วใช่ครับผมรอดูกันครับคุณเจสสิก้าจะมีบล็อกเกอร์ลงมาไหมในเทอร์นี้แต่ว่าที่มือผมเห็นเนี่ยไม่มีบล็อกเกอร์นะครับผมแล้วก็ใช้เป็นทันเดอร์บากัวนะทำการกาดไปแล้วก็จะได้ด้งนะครับกลับมาเหลือ7ด้งเป็น7ด้งที่จะเล่นอะไรดีโอ้โหแถบ7เลยเหรอครับโดฟามิงโกเหรออีกตัวเหรอแต่ไม่ควรแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีบล็อกเกอร์แล้วนะแต่บล็อกเกอร์ก็บอกคุณเจสิก้าบอกก็มันไม่มีในมือเลยว่ะโอ้ยแต่ว่าอาจจะตีให้โดฟามิโกติดไปตีก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะบล็อกเกอร์มี2ตัวบล็อกเกอร์2ตัวครับเนี่ยถึงว่าต้องเคลียร์บล็อกเกอร์2ตัวนี้ให้ได้นะถ้าอยากจะปิดเกมจริงๆแต่ยากเพราะว่าสีฟ้าตรงถ้าไม่ใช่คอคดายที่ยกมือหรือยกขึ้นมือได้ทำอะไรก็เคลียร์ไม่ลำบากเหมือนกันครับและที่เลือกจะติด1ด้งให้กับโดฟามิงโกไทเกอร์ตีเข้าไลฟ์เลย 8,000 ครับผมตี 8,000 เข้าไลฟ์เลยครับขอการ์ด 4,000 ครับมีไหมต้องเสียนะครับผมโยนบล็อกเกอร์แน่นอนคุณเจสสิก้าเลือกที่จะติดด้งก็เผื่อจ่าย4ด้งอาจจะเป็นโบอาหรือเปล่าโอ้จะเป็นคูมานะครับคูมานะครับซึ่งเป็นบล็อกเกอร์ด้วยอันนี้เป็นบล็อกเกอร์ครับถือว่าดียังดีอยู่นะครับถือว่าดีถือว่าช็อตนี้คือทำให้ปลอดภัยได้อย่างน้อยคือ1โจมตี1ครั้งครับอุดใจไปซึ่งแน่นอนก็ต้องไปบล็อกกับไคโด12,000แน่ใช่แต่ขอภาวนาคุณณพลอย่ามีไคโดไล่9แต่ผมกลัวว่าจะมีคิงอยู่ในมือเนี่ยสิหรือเปล่าก็ต้องดูนะฮะแต่คิงต้องเป็นคิงไล่6ไล่6ใช่ครับเพราะว่าคิงไล่6จาก KO คอส4ได้1ตัวแล้วก็ถ้า KO ได้ก็ต้องมาหวังว่าคุณเจสสิก้าจะมีแปซิฟิต้าในมือไหมถูกครับผมถ้ามีก็อู้เป็นเพย์ที่ดีเอาละคุณณพลจะเล่นอย่างไรในเทิร์นนี้ตอนนี้ด้งเต็ม10เลยนะการไล่ไคโดไล่9นี่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่เลวร้ายเท่าไหร่ผมว่าเป็นตัวกดดันบอร์ดได้ดีครับผมพอไล่9เสร็จแล้วเนี่ยลงมาตีให้เลยใช่แล้วเก็บกี่ด้งนะ4ด้งเก็บ5ด้งนะ5ด้งครับผมไล่9เก็บ5ด้งแล้วใช้เกาะโอกานิชิมะกลับมาได้1ก็จะเป็น7จะเป็น6เดี๋ยว9ไล่5เหลือ6ครับผมใช่เอาขาด1ขาด1ไม่ได้ยิงไม่ได้ไม่ได้นะฮะแต่ดีแต่จะมันจะดีตรงที่ว่ามันเคลียร์ไอตัวทางฝั่งของคูมะไปได้ครับผมแต่ว่ามันตัวเขาก็เป็นลัสไงเขาก็ตีได้หนึ่งทีใช่ใช่ใช่โหดมากเลยครับพี่มาคุโร่ต้องดูครับว่าคุณณพลครับจะเล่นด้วยอะไรครับบนการ์ดบนมือโอ้โหตัวก็จะพยายามมองอย่างนั้นแต่แกแบบว่าไม่ให้เราเห็นมือเลยครับผมกลัวกลัวเราไปบอกคุณเจสสิก้าฮะครับผมเราก็ตื่นเต้นอยากดูจังเลยนะเจสสิก้านี่ใส่หูฟังอยู่นะแล้วฟังพวกเราพากย์อยู่อ้าวเหรอฮะใช่ใช่ใช่สวัสดีมังกุโร่มิน่าครับโทรออกหาใครอยู่เนี่ยใช่ครับสวัสดีคุณครับคุณเจสสิก้ารับงานไว้ใช่ไหมครับผมไม่เราเปิดถ่ายทอดสดนะครับผมครับเอาละมารอดูกันนะมีเวลาให้เราเล่นมุกกันเกมละ 5,000 บาทโอ้โหรวยเลยผมมิน่าละถอยไอโฟนมาใหม่โอ้ไม่ไหวนะไอโฟนเครื่องหนึ่งที่บอกเลยว่าซื้อเวสป้าได้คันนึงเลยนะครับของเขาดีจริงๆเลยราคาแพงครับของเขาดีแต่เงินเราไม่พอก็ซื้อไม่ได้อยู่ดีคือต้องจ่ายหนักเท่าไหร่จะซื้อเทคโนโลยีได้นะครับครับผมกลับมาใช้ Oppo ดิ
ก็ซื้อได้เลย3310ก็ได้โอเคเล่นเกมงูสบายสบายคลาสสิกดีใช่อ่ะในมือมีอู้มาแล้วครับใครดูไล่9ก็คงเลือกที่จะไม่ยิงไล่แล้วครับเทิร์นนี้8 9แล้วก็เก็บ5นะครับจะทำให้บนกระดานเหลือด้งอยู่5ด้งครับผมแล้วครับแบบนี้แล้วก็ KO เป็นคุมะเลยซึ่งคุณเจสสิก้าไม่มีแปซิฟิต้าในมือโอ้โหถึงโอ้โหถึงมีต้องลงแล้วล่ะถ้ามีก็ต้องลงแล้วล่ะใช่แต่ถ้าไม่ลงเนี่ยคือไม่มีแน่นอนไม่มีครับเพราะมันลงฟรีถ้าเกิดคุมะโดน KO ครับแล้วก็ใช้โอกานิชิมะครับเก็บด้งมาเลสนะครับผมอ่ะมาดูครับ3เวฟจะทำจะบล็อกได้ไหมจะการ์ดได้ไหมด้วยการ์ดบนมือที่มีกี่ใบก็ไม่รู้นะครับพอมองไม่เห็นครับผมซึ่งตัวตีทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนะฮะต้องตีจากตัวตีได้ต้องตีจากตัวที่พลังน้อยก่อนครับ 5,000 ก่อนเพราะว่าถ้าตีตัวเยอะตีตัวพลังสูงก่อนพอ 5,000 ตีถ้าเกิดเขามีใบกันได้มันจะสวยครับผมใช่เลยเอาละแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะตีตัวตีเขาให้หมดไม่ตีไปที่ดีเดอร์นะครับเลือกที่จะตีใส่คาแรคเตอร์ผมจะตีคาแรคเตอร์ให้หมดครับผมเพราะว่าเธอนี้ปิดไม่ได้แน่นอนดังนั้นมุ่งเป้าไปที่คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ก่อนเอาละฮะใช้เป็นเมโลเมโลนะฮะโอ้โหแล้วสั่งแทบไม่ใช่โอเมโลเมโลเป็นโอเวอร์ฮีทครับผมแล้วสั่งยกได้1ใบครับผมที่พาวเวอร์ไม่ถึง 4,000 ครับผมขออีกใบนึง 4,000 ต่ำกว่าโอเคครับผมอีกใบนึงควรจะต้องตีทางฝั่งของโดฟามิโกที่เป็นคาแรคเตอร์นั่นแหละครับผมอันนี้คือเพย์เซฟได้อันนี้คือเพย์เซฟมากครับผมคือต้องชมเลยนะว่าคุณนภพลเล่นใจเย็นมากใจเย็นนะคือถ้าเมื่อกี้ใส่โดฟามิโกที่เป็นคาแรคเตอร์หมดที่เป็นลีดเดอร์หมดเลยคุณเจสสิก้าจะได้เติมมือครับแต่นี่หมายถึงว่าคุณเจสสิก้าเมื่อกี้เสียไปแล้วอย่างน้อย1ใบกับใบที่มีมือน้อยอยู่แล้วเนี่ยครับผมครับอันนี้คือลำบากแล้วแล้วคุณเจสสิก้าก็จะปิดในเทิร์นนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าตีได้ครั้งทีเดียวเพราะสีฟ้าบอกเลยไม่มีรัชไม่มีรัชคือสบายใจได้อย่างหนึ่งว่าเขาสแปมบอร์ดได้อย่างเดียวครับผมต้องเป็นการตั้งบอร์ดของคุณเจสสิก้าแล้วแหละแต่ดังนั้นเนี่ยคุณเจสสิก้าก็จะต้องเปลี่ยนเวมาเป็นจัดการไคโดแทนครับจะจัดการได้หรือเปล่าเพราะพาวเวอร์ค่อนข้างสูงเลยนะพี่มากุโร่ใช่คือจะติดต้อง5ด้งไปที่ลีดเดอร์ก็เป็นอะไรที่โอ้โหเสียทรัพยากรเยอะอยู่เหมือนกันใช่เพราะจะไล่อะไรคือถ้าทำลายไคโดไม่ถึงว่าเธอหน้าต้องรับการโจมตีไปหมด3ระลอกครับดังนั้นตอนนี้ต้องพยายามหาบล็อกเกอร์ให้ได้ล่ะเราอาจจะได้เห็นอุตะครับผมนะครับผมครับในการมันเอาติดด้งมาตีขอ 5,000 เอ้ยขอ 1,000 อุติอุติครับผมเราจะเห็นอุตินะครับที่มีพลัง 3,000 เนี่ยใช่ก็คือคุณณพลเข้าเทิร์นปุ๊บมีอะไรตีก็ต้องตีแล้วแหละใช่ครับผมครับเริ่มจากตัวเล็กก่อนโอ้โหแล้วหมดเวลาการแข่งขันเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้เล่นกันเต็มเวลาเลยนะใช่นี่คือเดคอนโทรลเจอกันเลยนะคอนโทรลเจอกันฮะแต่คิดว่าคงจบใน0 1 2 3แหละครับใช่เอาตรงไม่น่าจะเกินได้แค่เทิร์นเนี้ยถ้าคุณเจสสิก้าทำผลทำเรียกว่าสแปมบอร์ดไม่ดีเนี่ยเทิร์นหน้าก็โดนน่าจะจบครับผมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องการคือบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์นะฮะซึ่งลงมาต้องห้ามนอนด้วยเพราะถ้าลงมานอนจากความสามารถโดฟามิโก้นี่บล็อกเทิร์นคือตอนนี้เนี่ยโดฟามิโก้เนี่ยมันก้ำกึ่งว่าจะใช้สกิลดีไหมใช่หรือจะเก็บไว้ล่าอย่างอื่นดีกว่าคือถ้าจะออกมาดีต้องเป็นเก็กโคโมเรียเพื่อเอาตัวเช่นโจรสลัดที่กัด 2,000 หรืออะไรก็แล้วแต่ลงมาขึ้นมือกับขึ้นมือไปแต่ว่าที่เล่นมายังไม่ได้เรียงยังครับปัญหาคือวงล้วนตอนนี้ถ้าจะใช้คือตอนนี้ถ้าเกิดจะไปพึ่งดวงเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากเสี่ยงครับกับการแข่งขันในรอบลึกๆขนาดนี้แล้วแล้วดูคุณเจสสิก้าครับหยิบมา9ด้งโอ้โหเลือกที่จะหวดไคโดจริงๆหรือเปล่าตอนนี้ต้องถอดนิดนึงครับอาจจะเก็บไว้สำหรับอีเวนต์หรือว่าลงเอามาครับแล้วก็ตีไป 12,000 ครับผมครับตีแล้วลงมาโอ้โหเป็นคุมะคุมะแต่ว่ามานอนแต่มานอนก็จะบล็อกไม่ได้นะโอ้โหเอาละครับแต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรใช่แล้วตีใส่ไคโดไล่10ไล่9ครับผมก็11,000เท่าไหร่นะเจ็ดใช่ไหม12,000ครับผมขอการถ้าจะการขอการ 3,000 ก็อาจจะต้องปล่อยแหละครับผมเพราะว่าอาจจะถ้าแต่ถ้ามีบนมือก็อาจจะไม่ปล่อยนะฮะก็อาจจะฮะเรื่องที่เป็นตีลีดเดอร์อ๋อตีลีดเดอร์ครับผมโอ้โหเอาแล้วครับแบบนี้มันเหมือนเป็นการเติมมือให้กับทางฝั่งของคุณณพลนะใช่แล้วเราเสียด้งไปเยอะนะฮะการโจมตีแสดงว่าบนมือไม่เหลืออะไรไล่ลงมาแล้วจริงๆสำหรับคุณเจสสิก้าโอ้โหเพราะว่าบอกเลยว่าสีฟ้าก็มีปัญหาคือพวกไล่7ขึ้นไปเนี่ยโอ้โหเคลียร์ไม่ได้เคลียร์ไม่ได้ครับคือไม่รู้ออกแบบการ์ดเป็นยังไง ให้ค่าไล่7สีฟ้าเคลียร์ไม่ได้ครับผม
เนี่ยแหละครับตอนนี้แหละคุณณพลตีเข้าลีดเดอร์หนักๆแน่ครับคือ3เวฟเนี้ยยังไงก็ต้องเข้าแล้วก็จะได้ใช้ความสามารถของลีดเดอร์ด้วยที่ยิงไลท์1ไม่ให้ขึ้นมือถูกยิ่งทำให้การ์ดยากเข้าไปอีกเอาตรงๆนะจังหวะนี้เนี่ยไคโดออลอินเลยเอาลีดเดอร์ย้ำไปก่อนใช่ย้ำไปก่อนคือขอ1ขอ1ขอ1 1ไลฟ์ก่อนครับผมแล้วก็ค่อยลบแล้วก็ยิงแล้วก็เอา11,000กับ12,000ตีคือการยากมากครับผมกับการ์ดบนมือของคุณเจสสิก้าที่น้อยใช่แต่ต้องดูว่าคุณณพลจะเล่นเพย์เซฟแต่มันไม่ควรเพย์เซฟแล้วไงเพราะว่า0 1 2 3ต้องระวังอย่างนึงคือถ้าอีเวนท์ที่คุณเจสสิก้าถืออยู่คือโอเวอร์ฮีทอุนติก็จะกลับขึ้นมือไปใช่นะฮะแต่การจะหายไปเวฟนึงอาจจะอุนติตีก่อนต้องตีก่อนเอาตีก่อนเลือกเรียก 1,000 ก่อนครับผมให้เขาใช้ต้องเทคไลท์หรือจะใช้อีเวนท์ก็แล้วแต่นะฮะแต่ถ้าเป็นเรานะถ้าเป็นเรานะตีเข้ามาเราเทคไลท์ก่อนครับผมเพราะว่าขอมือมากาดมือมากาดครับหรือจะลุ้นเป็นอีเวนต์ก็รอดูนะฮะแต่ว่าจริงๆคุณเชสิก้าครับที่ปล่อยคือต้องมีบล็อกเกอร์แต่นี้ไม่มีบล็อกเกอร์ไม่มีครับคือบล็อกเกอร์ที่มีมันนอนอยู่มันทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ครับเทิร์นนี้อ่ะครับก็เป็นทางฝั่งของไคโดครับไคโดลีดเดอร์ติดเข้าไปกี่ด้งฮะ2ด้งครับผม2ด้งจะเป็น 7,000 ตีก่อนครับผมซึ่งน่าจะเป็นลีดเดอร์แล้วล่ะครับตากาดต้องขอ3,000 ขึ้นไปซึ่งบนมือก็จะหมดเลยสำหรับคุณเจสสิก้าแล้วก็ครับผมนะฮะแบบนี้บังคับยิงบังคับยิงต้องยิงนะฮะจะยิงไหมแต่ต้องไล่ตัวอื่นก่อนต้องไล่ใจก่อนสักอย่างครับผมค่าไล่อยู่ที่6ตอนนี้คิงไหมไล่6เก็บ1แล้วค่อยยิง7อาจจะไม่ยิงครับเพราะถ้าเกิดยิงปุ๊บแล้วแปซิฟิต้าอยู่บนมือพอดีนี่เอามาบล็อกเลยมันบล็อกไม่ได้เพราะตัวที่ลงมาคือจะเป็นตัวคุมะคุมะจะเรียกแปซิฟิต้าแต่แปซิฟิต้าไม่มีบล็อกเกอร์จะมีบล็อกเกอร์ตัวหนึ่งต้องรู้ว่าใส่ไหมครับผมจะดูว่าใส่หรือเปล่าโอ้โหแต่ลงมาเป็นทางฝั่งของบล็อกเกอร์ครับผมฮิกุราชิฮิกุราชิและเป็นฮิกุราชิ2ใบแล้วยิงด้งครับผมแล้วก็เก็บเลยนะฮะครับผมใช้ความสามารถของไคโดนะครับเก็บ7ด้งนะครับก็เทสนะครับผมไลฟ์พอยต์1ใบลงหลุมครับครับผมแล้วเป็นอะไรฮะเป็นใบกาดด้วยนะครับผมใบกาด 2,000 แล้วก็แน่นอนฮะต้องตีแล้วแหละไปที่ลีดเดอร์ก็ไม่ต้องคิดอะไรแล้วครับผมครับผมจริงๆแล้วสเต็ปนี้ไม่ควรคิดแล้วล่ะซึ่งเหลืออีกตัวตีอีก2ตัวใช่นะครับแต่ยังมีแล้วมีด้งเพิ่มพาวเวอร์อีก2ใบใช่ก็คือติดให้อย่างละใบก็ได้ครับผมก็ต้องการเยอะเหมือนเดิมครับแต่คุณณพลเนี่ยผมเห็นแล้วว่าเป็นสายคำนวณนะครับเนี่ยดูจากตอนนี้ได้เลยจริงจริงกรรมการเอาคิดเลขให้แกก็ได้นะไม่ได้เป็นการมีอุปกรณ์นะเอาลูกคิดก็ได้ลูกคิดเลยเหรอเอาละฮะนั่นแหละครับต้องตีครับผมครับ12,000ครับตี12,000สองรอบโอ้โหเรียบร้อยเห็นไหมจริงๆฮะแกคิดเยอะไปครับผมจริงๆจริงๆเป็นคนรอบเวลายังพอมีอยู่อ่ะโอเคครับก็เป็นของคุณณพลครับเอาชนะคุณเจสสิก้าไปได้อย่างสูสีไคโดสีม่วงนะฮะเหลือศูนย์ไลค์กันทั้งคู่เลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุณเจสสิก้าก็ทำได้ดีแล้วแหละใช่แต่การ์ดบนมืออาจจะไม่ขึ้นมาจริงๆการ์ดเลียงก็ไม่ขึ้นใช่คือต้องบอกว่าคุณเจสสิก้าจริงๆไม่มีการ์ดเลียงเลยนะครับพิโอน่านี่คือแบบว่าแทบจะหายไปจากเด็กหลังจากที่เธอแลกลงมาได้ใช่นะแล้วตัวที่เป็นโดฟามิงโกเลียงท็อปเด็กเนี่ยก็มาช้าเกินไปมาผิดเวลาไปหน่อยคือไม่ได้ไล่จากมือด้วยครับมาจากการเปิดครับผมคือมันโอเคแหละมาจากการเรียกแต่มันต้องมาต้นเกมมันต้องมาใช่แรกๆตอนนี้ช็อตที่เพลล่าหมดแล้วห้าใบของเพลล่าหมดแล้วต้องมาต่อเลยใช่ถูกแต่นี่คือหายไปนานมากหายไปแก็บหนึ่งที่คุณเจสสิก้าเปิดด้วยความสามารถแล้วกลายเป็นไม่ใช่ใช่ก็กลายได้ไปกลายเป็นพีโนบิต้านะครับผมครับผมอ่ะโอเคเราก็จบไปรอบที่เท่าไหร่นะรอบที่6ต่อไปจะเป็นรอบที่7ครับผมนะครับแต่ก็สนุกดีนะทั้งคู่ไม่ดีเลยทีเดียวก็ต้องชื่นชมนะครับทางฝั่งของคุณเจสสิก้าด้วยคือเล่นเนี่ยทำให้เราเห็นว่ามันก็จริงๆสู้ได้ครับผมเพียงแต่ว่ามือแล้วก็ใบที่จั่วขึ้นมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีทำให้แบบว่าความต่อเนื่องไม่มีบล็อกเกอร์ตัวเล็กที่เป็นทาฟาก้ารอก็ไม่มาเลยใช่ส่วนใหญ่ผมเห็นเขาใส่กันนะมันใส่ครับ4ใบยังไงต้องใส่4ใบมันน้อยคือบอกเลยนะครับว่าคุณเจสสิก้าคือจุดเปลี่ยนก็คือว่าพิโอน่าไม่ขึ้นครับโดฟามิงโก้ก็คือไม่มานะครับผมแล้วก็ทางฝั่งของการไล่เนี่ยค่าไล่3ค่าไล่4นี่ไม่ได้เล่นเลยครับไม่ได้อีกทีคือค่าไล่7ก็ลงโดฟามิงโก้ตัวใหญ่มาครับผมนะครับแล้วก็เป็นมิงฮอคโอ้ซึ่งมันซึ่งพอไล่ปุ๊บมันก็เล่นอะไรไม่ได้ซึ่งทางฝั่งของเขาก็รออยู่แล้วครับผมนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับกลับมานะครับมาชมกันแข่งขันในรอบที่7นะครับสำหรับ One Piece Flagship ครั้งที่5นะครับผมครับใช่ครับสวัสดีครับครับผมพักกันสักครู่ครับ